รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะนายสุรพลวงศุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลในอำเภอแม่สอดประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่1น่หน่วยเลือกตั้งที่สองและหน่วยเลือกตั้งที่สามเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเขต <c> ที่สองณศาลาการปรเรียนวัดเวรุวันศาลารวมใจวัดเวรุวันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลางหมู่ที่สองตำบลแม่ปะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่า บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางมาลงคะแนนอย่างต่อเนื่องโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดและมีความสมานฉัน์ในเชิงการเมืองที่ดีสำหรับการดำเนินการเลือกตั้งทุกขั้นตอนมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความพร้อมในการปฏิบัติให้ถูกต้องทุกขั้นตอนเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสและยุติธรรมนอกจากนี้กระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีการกำหนดมาตรการด้านสาธารณาสุขที่เข้มงวดในการป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย